สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2023-2024 รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนั้นแข่งขันเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะและแล้วค่ะเราก็ได้เห็นโฉมหน้าของทีมอันดับ1และ2ที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและทีมอันดับ3ที่ต้องลงไปเล่นยูโรป้าลีกวันนี้สปอร์ตบาร์นิวส์มาสรุปทีมที่สามารถผ่านเข้ารอบและเส้นทางในรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาเหล่านั้นกันค่ะเริ่มกันที่ในกลุ่ม A ทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่บาเยิร์นมิวนิกซึ่งเป็นอันดับที่1ของกลุ่มจากการที่พวกเขามี16แต้มและโคเปนเฮเกนอันดับที่2ซึ่งมี8แต้มนะคะขณะที่อันดับที่3ที่ได้ไปเพลย์ออฟยูโรปาลีกนั่นก็คือกาลาตาซารายขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทีมที่ร่วงตกรอบไม่ได้ไปเล่นแม้แต่รอบเพลย์ออฟยูโรปาลีกแล้วค่ะเพราะว่าจบอันดับที่4ของตารางคะแนนมีเพียงแค่4แต้มจาก6นัดโดยพวกเขาชนะโคเปนเฮเกนในบ้าน1ประตูต่อ0เสมอกาลาตาซาราย3ประตูต่อ3แพ้บาเยิร์นมิวนิกทั้งไปและกลับ3ประตูต่อ4และ0ประตูต่อ1แพ้กาลาตาซาราย ในบ้าน2ประตูต่อ3และแพ้โคเปนเฮเกน3ประตูต่อ4จากการจมบ๊วยของตารางจนทำให้ร่วงตกรอบในครั้งนี้ทำให้แมนยูนั้นสร้างสถิติที่ไม่น่าจดจำนะคะได้แก่จบอันดับสุดท้ายของกลุ่มในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งที่2ต่อจากฤดูกาล 2005-2006 และเสียไปถึง15ประตูจาก6นัดกลายเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เสียประตูมากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกภายใน1ฤดูกาลทั้งยังแพ้คาบ้าน2นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในฤดูกาลนี้ทั้งการที่แพ้คาบ้านให้กับกาลาตาซาราย2ประตูต่อ3แพ้คาบ้านให้บาเยิร์นมิวนิก0ประตูต่อ1ถือเป็นครั้งที่2ต่อจากฤดูกาล 1996-1997 ซึ่งในตอนนั้นนะคะพวกเขาแพ้คาบ้านให้เฟเนบาเช่0ประตูต่อ1และแพ้ยูเวนตุส0ประตูต่อ1ทางด้านกลุ่ม B อันดับที่1ของตารางคะแนนได้แก่อาร์เซนอลพวกเขามี13แต้มจากการชนะมาถึง4นัดนะคะโดยปืนใหญ่สามารถเอาชนะ PSV ในบ้านมา4ประตูต่อ0ชนะเซบีย่าทั้งเย่าและเยือน2ประตูต่อ1และ2ประตูต่อ0เปิดบ้านถล่มชนะลอง6ประตูต่อ0เสมอ PSV 1ประตูต่อ1และแพ้ลองนัดเยือน1ประตูต่อ2ด้าน PSV เป็นอีกทีมที่สามารถผ่านเข้ารอบไปพร้อมกับปืนใหญ่โดยทำได้9แต้มส่วนลองอันดับที่3ผ่านไปเล่นรอบเพลย์ออฟยูโรปาลีกขณะที่เซบีย่าร่วงตกรอบไปดูในกลุ่ม C ทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่เรอัลมาดริดและนาโปลีค่ะโดยมาดริดฟอร์มดีมากนะคะเก็บชัยชนะมา6นัดรวดมี18แต้มเต็มส่วนนาโปลีทำไป10แต้มจากการชนะ3เสมอ1แพ้2ขณะที่บราก้าอันดับที่3ได้ไปเล่นรอบเพลย์ออฟยูโรปาลีกส่วนทีมที่ร่วงตกรอบของกลุ่ม C นั่นก็คืออูนิโอนเบอร์ลินที่มีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นขณะที่กลุ่ม D เรอัลซูเซดาดอันดับที่1ซึ่งมี12แต้มเท่ากันกับอันดับที่2คืออินเตอร์มิลานกอดคอกันเข้ารอบ16ทีมขณะที่อันดับที่3และ4คือเบนฟิก้าและเรดบูลซัลซ์บวร์กมี4แต้มเท่ากันอีกทั้งยังมีเฮดทูเฮดเท่ากันรวมทั้งประตูได้เสียที่เท่ากันแต่ว่าทางด้านเบนฟิก้าก็สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟยูโรปาลีกได้หลังจากที่ยิงประตูได้มากกว่าส่วนเรดบูลซัลซ์บวร์กตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่กลุ่ม E นะคะแอตเลติโกมาดริดเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มมี14แต้มจากการชนะ4เสมอ2และไม่แพ้ใครค่ะผ่านเข้ารอบไปแบบไร้พ่ายแล้วก็ยิงไปได้ถึง17ประตูมากสุดเป็นอันดับที่2รองจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้นะคะขณะที่ลาซิโอรองแชมป์กลุ่มพวกเขามี10แต้มชนะ3เสมอ1แพ้2ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าทัพอินซีฟ้าขาวเนี่ยการันตีเข้ารอบตั้งแต่นัดที่5แล้วล่ะค่ะและก่อนเกมนัดสุดท้ายก็ยังมีลุ้นแซงขึ้นเป็นแชมป์กลุ่มแต่ว่าทำไม่สำเร็จนะคะส่วนอันดับที่3ของกลุ่มที่ต้องไปเล่นในยูโรปาลีกนั่นก็คือเฟเยนูดโดยพวกเขามี6แต้มส่วนเซลติกนั้นตกรอบค่ะไปดูกันที่กลุ่ม F นะคะบรุสเซียดอร์ทมุนด์แชมป์กลุ่มเนี่ยมี11แต้มชนะ3เสมอ2แพ้1ก็แน่นอนแล้วค่ะเข้ารอบไปในฐานะแชมป์กลุ่มถือว่าทำผลงานได้อย่างดีเลยนะคะในกลุ่มที่ขึ้นชื่อว่า Group of Death ที่สำคัญพวกเขาเคยรังบ้วยมาก่อนใน2นัดแรกแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ในนัดที่3 4 5เรียกว่าชนะมาแบบรัวๆทำให้ทะยานขึ้นมาเป็นแชมป์กลุ่ม
ด้าน Paris Saint-Germain ซึ่งมี8แต้มเท่ากันกับ AC Milan และ Head to Head เท่ากันจึงต้องมาวัดกันที่ประตูได้เสียปรากฏว่าปารีสเนี่ยมีประตูได้เสียที่ดีกว่านะคะจึงผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่งให้ AC Milan กลายเป็นอันดับที่3ของกลุ่มต้องลงไปเล่นในยูโรปาลีกส่วนนิวคาสเซิลค่ะเกมนัดสุดท้ายพวกเขาจำเป็นต้องเอาชนะมิลานพร้อมกับลุ้นให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเก็บชัยชนะไม่ได้ในการออกไปเยือนดอร์ทมุนด์เพื่อที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะแต่ว่าน่าเสียดายค่ะสุดท้ายพวกเขาทำไม่สำเร็จกระเด็นตกรอบไปด้วยการมีเพียงแค่5แต้มจากการชนะ1เสมอ2และแพ้3ไปดูกันที่กลุ่ม G แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์กลุ่มนี้ไปนะคะพวกเขาทำได้ดีมากมี18แต้มเต็มจากการชนะรวดมา6นัดค่ะเข้ารอบแบบนอนมาเลยนะคะโดยชนะเซเวนาสเวด้าทั้งเย่าและเยือน3ประตูต่อ1และ3ประตูต่อ2ชนะไลซิกทั้งเย่าและเยือนค่ะ3ประตูต่อ2และ3ประตูต่อ1รวมทั้งชนะอย่างบ่อยทั้งเย่าและเยือนเช่นกันนะคะ3ประตูต่อ0และ3ประตูต่อ1เรียกว่าฟอร์มเนี่ยสมราคาการเป็นแชมป์เก่าจริงๆค่ะที่สำคัญพวกเขายิงไปนัดละ3ประตูรวมเป็น18ประตูซึ่งมากสุดเหนือทุกทีมนะคะขณะที่รองแชมป์กลุ่มอย่างไลซิกก็เข้ารอบตามแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่คาดการเอาไว้ค่ะพวกเขาชนะ4แพ้2มี12แต้มด้านยังบอยซึ่งมี4แต้มเป็นอันดับที่3ของตารางนะคะลงไปเล่นในยูโรปาลีกส่วนเซเวนาสเวด้าตกรอบจากการที่มีเพียงแค่1แต้มเท่านั้นกลุ่ม H ค่ะทีมแชมป์ลาลีกาสเปนอย่างบาร์เซโลนาของกุนซือชาบีการันตีเข้ารอบฐานะแชมป์กลุ่มตั้งแต่นัดที่5แล้วนะคะนัดสุดท้ายจึงไม่ต้องเน้นมากพวกเขามี12แต้มค่ะเท่ากันกับปอร์โตแต่เมื่อวัด Head to Head บาร์ซ่าดีกว่านะคะจึงเข้าไปเป็นอันดับที่1ปอร์โตเข้ารอบเป็นอันดับที่2ด้านชักตาโดเนตไปเล่นในยูโรปาลีกในฐานะอันดับที่3ซึ่งมี9แต้มส่วนรอยัลอันท์เวิร์บนั้นตกรอบจากการที่ทำได้เพียงแค่3แต้มเท่านั้นทั้งนี้ค่ะการจับสลากรอบน็อกเอาท์จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่18ธันวาคมนี้เวลา18นาฬิกาตรงตามเวลาในประเทศไทยนะคะโดยการแข่งขันในเลกแรกจะมีขึ้นในวันที่13 14 20และ21กุมภาพันธ์ส่วนเลกที่2จะฟาดแข่งกันในวันที่5 6 12และ13มีนาคมปี2567โดยทีมแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเป็นทีมวางอยู่ในโถที่1แล้วค่ะซึ่งก็ได้แก่บาเยิร์นมิวนิกบอรุสเซียดอร์ทมุนด์2ทีมจากเยอรมนีอาร์เซนอลและแมนซิตี้จากอังกฤษเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาเรอัลโซเซดาดและแอตเลติโกมาดริด4ทีมตัวแทนจากสเปนนะคะส่วนทีมรองแชมป์กลุ่มค่ะจะได้อยู่ในโถที่2ซึ่งได้แก่ปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝรั่งเศสอินเตอร์มิลานลาซิโอนาโปลี3ทีมจากอิตาลี FC ปอร์โตจากโปรตุเกสแอร์เบไลซิกจากเยอรมนี FC โคเปเฮเกนจากเดนมาร์กและ PSV จากเนเธอร์แลนด์สำหรับนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล 2023-2024 ก็จะใช้สังเวียนสนามเวมบลีย์ประเทศอังกฤษค่ะในการตามหาเจ้าของแชมป์ยุโรปในฤดูกาลนี้ซึ่งจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่1มิถุนายนปี2024ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้แบบครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ